สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่งานประกวด Miss Grand กรุงเทพครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมพัชชาคนสวยสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะเป็นการเปิดตัวมิสแกรนด์ผู้สมัครของกรุงเทพให้กำลังใจน้องๆก่อนก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็มีความหวังนะคะแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็ให้เชื่อในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ชนะให้ได้ค่ะแล้วก็ทำทุกกิจกรรมเนี่ยให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะได้เลยอ่ะสำหรับพัชชาบ้างนะคะตอนนี้มันมีประเด็นนางงามออกมาที่ในเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวและกันในเรื่องของสาวที่แต่งงานแล้วสามารถลงประกวดในเวทีระดับโลกได้ก็ส่วนตัวแล้วเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าในส่วนตัวนะคะส่วนตัวเลยนะคะก็คิดว่ามันการเป็นนางงามเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่เสรีแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงไทยแล้วก็คนทั่วโลกเป็นอินสปิเรชันให้กับเด็กๆก็คืออยากจะให้เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงที่สวยคนเดียวสวยคนเดียวไปเลยแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เป็นสถานภาพน่าจะอยากให้เป็นสาวโสดนะในความชอบอยากให้เป็นสาวโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะผลงานอัปเดตช่วงนี้บ้างทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้นะคะก็ละครที่เพิ่งอวสานไปก็กู้ภัยหัวใจสู้ทางช่องวันนะคะแล้วก็ใกล้จะอัปเดตเรื่องใหม่แล้วนะคะก็มีผู้ใหญ่ติดต่ออยู่ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าบทบาทนั้นจะเป็นยังไงก็ให้รอติดตามด้วยแล้วก็ส่วนตัวก็ทำธุรกิจค่ะทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยควบคู่กับงานในวงการบันเทิงค่ะได้เลยนิดนึงสำหรับในสังคมออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันอยากฝากถึงน้องๆในการเล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันในตรงนี้ก็ออนไลน์นะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นดาบสังคมจริงๆก็คือมันมองได้สองแง่เราสามารถหาคุณประโยชน์จากออนไลน์ได้เยอะเลยทีเดียวแต่โทษนั้นก็มีแต่ต้องเสพสื่อให้อย่างมีคุณภาพมีสติในการเสพสื่อแล้วก็ในการเรียนรู้ของสื่อค่ะได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมให้การติดตามมิสแกรนด์กรุงเทพแล้วก็มิสแกรนด์อินเตอร์ที่จะเกิดขึ้นไวๆในค่ะก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นคนรักแกรนด์นะคะรักบอสของเรารักองค์กรของเราก็ติดตามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยค่ะเชื่อว่าองค์กรของเรานะคะแล้วก็มิสแกรนด์ทุกจังหวัดเนี่ยปีนี้เนี่ยคุณภาพแบบขับข้างแน่นอนก็ติดตามกันนะคะได้ขอบคุณพระชาขอบคุณค่ะ